ก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยช่วยให้ขยายเวลาการเช่าบ้านเนี่ยประมาณสักปีถ้าไม่เสร็จก็ให้ขยายเวลาอีกต่อไปเพราะรายได้หลักๆไม่มีแล้วชาวบ้านแถวนี้นะคะแล้วบ้านเราเสียหายยังไงบ้างพังทั้งหลังเลยค่ะก็รื้อตอนนี้รื้อหมดแล้วก็ได้ที่นักเรียนวิทยาลัยอาชีพมาช่วยรื้อแล้วก็ทีมทหารโดยนำทีมโดยจ่าบิ๊กจะมาช่วยรื้อช่วยอะไรหมดเลยถึงที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างให้เขาก็มีบ้านเช่าตอนนี้ก็ได้หาบ้านเช่าขยับขยายเพราะว่าสมาชิกในบ้านมัน11คน 3,500 แล้วก็6เดือนทีนี้อยากจะให้เขาขยายเวลาเป็นปีได้ไหมคะพื้นที่บริเวณจุดนี้นะคะเป็นบ้านพักชั่วคราวหรือบ้านเช่านะคะที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดเหตุระเบิดที่ตลาดมูโนค่ะมาอาศัยอยู่รวมกันทั้งหมดตรงนี้นะคะทั้งหมด18ครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบ้านที่เคยเสียหายไปตอนนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ยังไม่มีการสร้างใหม่ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านค่ะตอนนี้ผ่านมาแล้ว3เดือนหากครบตามที่รัฐบาลจะมีการเยียวยาก็คือ6เดือนพวกเขาก็กังวลค่ะว่ารายได้ยังไม่มั่นคงหากบ้านยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนี่ยจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าค่ะอยากจะขอร้องนะคะหรือว่าวิงวอนผ่านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องค่ะช่วยเยียวยาไปจนกว่าบ้านจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดค่ะเพราะส่วนมากจะไม่มีรายได้จากที่อื่นเลยมีรายได้แบบนี้ก็บางบ้านก็แม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีค่ะคือเราต้องจัดการเรื่องบ้านเช่าให้คือเราได้อยู่แล้วก็ยังดีอะค่ะเรามีบ้านให้อยู่คือก็ยังดีอยากให้รัฐบาลช่วยหาค่าเช่าบ้านให้ก่อนอะเพราะไม่ใน6เดือนคือไม่เสร็จอยู่แล้วค่ะกังวลตรงนั้นมากกว่าค่ะก็อยากให้ดูแลจนบ้านแล้วเสร็จเนาะใช่ค่ะเจ๊ดาเป็นไงบ้างคะ